นี้พบผู้ติดเชื้อโควิดถึง6จังหวัดแล้วและเป็นจำนวนที่ผมคิดว่าน่าจะศึกษาเอาไว้นะครับมีทั้งสถิติมีทั้งอายุสาเหตุเหล่านี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลักคิดนี้ครับนี่ก็คือช่อง The Master Seed Channel นะครับวันนี้มาสู่ในคอนเทนต์เกี่ยวกับข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข่าวธุรกิจนะครับเนื่องจากประเทศไทยตอนนี้นะครับก็เข้าสู่เทศกาลการท่องเที่ยวแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาคือข่าวเรื่องโควิดเนี่ยนะครับทำให้ผู้ประกอบการนะในประเทศไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนที่ได้รับประโยชน์นะครับจากการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยเดือดร้อนนะครับเนื่องจากการกระทำช่วยๆนะผมต้องบอกคำนี้เลยนะว่าช่วยๆนะครับแล้วก็การกระทำที่ขาดความยั้งคิดนะครับของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับมันมีสาเหตุของมันนะว่าสาเหตุมาจากอะไรนะครับเป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองว่าทำไมคนที่ติดเชื้อเข้ามาเป็นผู้หญิงหมดนะครับประมาณ2ประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยเราไปดูทีละประเด็นกันนะครับโดยสาเหตุหลักๆของเหตุการณ์นี้นะครับมาจากท่าขี้เหล็กนะครับท่าขี้เหล็กมีโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับชื่อ 1G1 Hotel นะครับหรือชื่อเต็มว่า 1G1 7 Hotel เป็นโรงแรมนะครับที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยเข้าไปทำงานทั้งหมดและผู้ติดเชื้อเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะไปทีรายละเอียดนะครับมันเป็นสถานที่นะครับบริการนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่มีสถานบันเทิงเนี่ยครบวงจรเลยและจัดว่าเป็นราคาแพงด้วยเพราะเซิร์ฟไฮเอนด์นะครับเป็นหลักนะครับคือคนที่มีกระตังนะหรือรวยนะครับจากคนรวยจากพม่าบ้างรัสเซียบ้างคนจีนบ้างนะครับเข้ามาใช้บริการนะครับซึ่งการบริการโรงแรมนี้มันมีหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะนั่งดิ้งผับบาร์แล้วก็น่าจะเรื่องของการขายบริการด้วยนะครับด้วยเงินดีนะครับจึงมีผู้หญิงไทยและคนไทยนะเข้าไปทำงานที่นั่นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับจัดเป็นความนิยมสูงมากๆและราคาดีนะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแหล่งหาเงินอันหอมหวานนะครับสำหรับคนใช้แรงงานนะครับแล้วก็คนที่รับจ้างนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงนะที่เข้าไปทำงานนะครับมีประมาณ180คนเป็นเครื่องหมายเฟเจนมาร์กด้วยมีมากขนาดนั้นแปลว่าตอนนี้ยังหาเคสไม่เจอนะครับว่าใครที่ลอบเข้ามาในประเทศไทยบ้างนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดไปทำงานที่นู่นนะครับที่โรงแรมวันจีวันเนี่ยมันจะกลับมาไม่ได้นะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยปิดแล้วนะครับด่านไม่ยอมให้คนทางพม่านะครับเดินทางเข้ามากลัวติดโควิดนะครับและเหตุนี้เองทำให้เกิดด่านลอยนะครับหรือการหลบหนีเข้ามาทางด่านทางธรรมชาตินะครับคือแบบผิดกฎหมายนั่นแหละนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็มีเครือข่ายด้วยนะครับแต่ผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่เขาบอกนะครับจากคำบอกเล่ามานะครับว่ามันมีเขาเรียกว่าอาชีพนะครับพิเศษอันหนึ่งนะครับคือคนที่เข้ามารับศพคนที่เป็นคนที่หนีหรือเป็นคนที่มาจากทางพม่านะครับมีรถรับส่งนะครับซึ่งรถเหล่านี้มันจะไปรอที่ด่านนะครับมันจะไปรอที่ทางธรรมชาตินะครับที่นัดพบเอาไว้
และมีค่าบริการนะครับน่าจะสูงพอสมควรและสิ่งที่ผมได้ยินคือน่าจะประมาณ7,000บาทนะครับต่อคนรายละเอียดเป็นยังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีคนเป็นอันมากมายนะครับยอมเสี่ยงนะครับที่จะเข้ามาตอนนี้นะครับเพราะว่าได้เงินจากทางนู้นก็น่าจะมากโขพอสมควรอยู่นะครับรวมถึงตอนนี้มันหากินยากด้วยนะครับก็มีระบบอาชีพอย่างเงี้ยนะครับเข้ามานะเหมือนกับเป็นการชักศึกเข้าบ้านครับแล้วเขาก็บอกว่าอย่างหนึ่งนะครับคือว่าเคสของผู้หญิงเนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากนะครับที่ป่วยกลับมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับประเทศเมียนมาเดือนพฤศจิกายนปี2563มีจังหวัดอะไรบ้างนะครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาพิจิตรกรุงเทพราชบุรีนะครับจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงรายพบแล้วอย่างละ3คนนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆอย่างละ1คนนะครับจริงๆก็คือผ่านเข้ามาท่าขี้เหล็กก่อนนะครับแต่ตอนเนี้ยเคสมันหนักนะคือลงมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับราชบุรีเนาะถือว่าหนักมากนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยน่าจะทำลายความมั่นใจของคนที่อยากจะเที่ยวนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับและข่าวนี้มันดังนะครับผมว่าคนทั้งประเทศนะครับ1ใน3ส่วนน่าจะตื่นตูมไม่ยอมออกนอกบ้านแน่นอนเศรษฐกิจกลับจะหยุดลงไปอีกนะครับเพราะความเห็นแก่ตัวของคนพวกนี้เขาบอกว่าดูชัดๆจะเห็นว่าผู้หญิงเหล่านี้นะที่ป่วยนะครับที่มีประมาณกี่คน6 7 8 9 10คนนะครับทั้ง10คนเนี่ยมีเคสคล้ายๆกันคือเป็นผู้หญิงล้วนๆนะครับอายุไม่มากนะประมาณ20ไม่เกิน36นะครับปีนะครับแล้วก็ไปทำงานท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าต้องการไปโรงแรม 1G1 Hotel นะครับเป็นแหล่งที่ทำเงินได้ดีที่สุดในจังในเขาในความคิดของเขาแล้วในตอนนั้นแต่ผมก็ว่าน่าจะจริงนะครับข้ามไปฝั่งพม่าเราก็มีเศรษฐีมากมายนะครับไปใช้บริการที่นั่นนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดสปิดนะครับหรือว่าการกระจายตัวของโรคนะครับรวมถึงการหลบเข้ามาทางธรรมชาตินะครับทางด่านธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและผมว่าตอนนี้มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับและฟังจากข่าวโคมลอยนะครับอันนี้ก็มีพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับก็จากกรุงเทพก็จะอาจจะไปพัทยานะครับไปแหล่งที่มีการท่องเที่ยวดีๆนะครับหรือมีการบริการดีๆนะครับก็อันนี้นะครับบทความก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับแต่ก็ทำให้ผมนะครับนึกถึงวันนี้นะครับว่าเรามาวิเคราะห์กันนะว่าผลกระทบมีอะไรบ้างครับผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับหนึ่งการท่องเที่ยวแน่นอนนะครับที่เป็นสาเหตุหลักนะครับสองนะครับเรื่องของล็อกดาวน์นะครับไม่รู้ว่าประเทศไทยสร้างความมั่นใจได้ขนาดไหนนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยองค์กรของภาครัฐก็ต้องเพิ่มการทำงานมากขึ้นนะครับแทนที่จะดูแลแค่ม็อบเนาะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวในวันปีใหม่ก็น่าจะพออยู่แล้วแต่ต้องมาเจอเรื่องนี้อีกนะครับแล้วผมว่าคนทั่วไปหาว่าผมปั้นข่าวนะแต่ผมสำหรับผมอะน่ากลัวนะครับเพราะตอนนี้นะครับเขาบอกว่าคนที่ทำโรงงานไอ้ทำงานบริการที่นั่นนะครับมี180คนเนี่ย
นะครับกระจัดกระจายไม่รู้กลับมาประเทศไทยกี่คนแล้วเจอเคสแค่นี้ด้วยนะนะครับเพียงแต่ไม่กี่คนแล้วผลกระทบว่าประเทศไทยจะรับมือยังไงนะครับจากสถานการณ์นี้ยากนะครับและไม่รู้ว่าตอนนี้ไปไหนต่อไหนแล้วนะครับและผมก็คิดว่าถ้าไม่ป่วยนะครับไม่ยอมมารายงานตัวแน่นอนนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะโดนดำเนินคดีทางตามกฎหมายตอนนี้ก็คนที่เหลือน่าจะโดนหมดแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ไปอยู่จังหวัดที่เสี่ยงนะนะครับถ้าอยู่เชียงรายเนี่ยไม่โดนแต่เชียงใหม่เนี่ยโดนนะครับพะเยานี่โดนและพิจิตรราชบุรีกรุงเทพนี่โดนแน่นอนดำเนินทางกฎหมายแต่ว่าเชียงรายผมว่าไม่น่าโดนนะนะครับหรืออาจจะโดนก็ได้นะครับโดนอาจจะเป็นคดีอื่นนะครับแต่เรื่องนี้ครับก็เป็นอุทาหรณ์ให้เรานะครับว่าคิดเห็นเผื่อคนอื่นนะครับเศรษฐกิจของประเทศนะจะได้ไม่วุ่นวายนะครับเราก็เป็นคนไทยด้วยกันนะครับยอมเสียสละอะไรเล็กๆน้อยๆรู้ว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วถ้ากลับมาจากฝั่งพม่ากลัวว่าไม่ได้เที่ยวปีใหม่นะครับแต่การไม่ได้เที่ยวปีใหม่จะทำให้คน1ใน3ของประเทศไม่ได้เที่ยวเหมือนกันนะครับรวมถึงมีความตกอกตกใจด้วยวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวนะครับเรื่องนี้น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับแล้วก็อย่ากลัวมากเกินไปเหมือนที่ระยองนะครับจนเกิดปัญหานะครับเพราะตอนนี้มันไปภาคกลางแล้วเราก็ภาคเหนือและไม่รู้ว่าจะไปภาคอื่นหรือเปล่าอีกนะแต่ผมก็หวังว่าทางภาครัฐนะครับจะนำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดมากกว่านี้นะครับเพื่อจะให้คนมั่นใจนะครับว่าการทำงานไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็เข้าใจนะทางภาครัฐก็พยายามปิดข่าวนะครับเนื่องจากสถานการณ์นี้มันละเอียดอ่อนนะครับแต่น่าจะรายงานให้คนรู้นะครับให้ผู้ประกอบการรู้หน่อยนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับอย่าทำเหมือนที่ระยองนะครับปิดข่าวจนผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่ถามสุดท้ายนะครับการกระทำของคนที่เห็นแก่ตัวเหล่านี้นะครับที่ติดโควิดมีผลต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็สุดท้ายคือกดกระดิ่งที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับและข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจในทุกๆวันก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ